เราเริ่มต้นตรงประเด็นข่าวเที่ยงวันนี้นะคะด้วยข่าวใหญ่แวดวงการบินค่ะกำลังพูดถึงสายการบินนกแอร์นะคะเมื่อวานนี้มีประเด็นร้อนหลังจากที่ทางสายการบินประกาศว่ายกเลิกเที่ยวบินนะคะแรกทรีประกาศออกมาว่ามีเหตุผลด้านเทคนิคบางประการก่อนจะระบุออกมาว่าเป็นเพราะเหตุนักบินประท้วงนะคะก็ส่งผลทำให้มีผู้โดยสารนับพันคนทีเดียวตกค้างที่สนามบินเมื่อวานนี้นะคะเพราะว่ายกเลิกไปถึง9เที่ยวบินค่ะล่าสุดนะคะทางรองนายกรัฐมนตรีดร.สมคิดจาตุศรีพิทักษ์เรียกกระทรวงคมนาคมรวมไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะไม่ว่าจะเป็นทางกรมการบินพลเรือนผู้บริหารสนามบินทั้ง6แห่งในประเทศหารือกันเพื่อรับมือมาตรการดังกล่าวไม่ให้เกิดขึ้นแบบซ้ำรอยนะคะเราจะไปพูดคุยกันกับรัฐมนตรีช่วยคมนาคมค่ะคุณออมสินชีวพฤกษ์นะคะอยู่ในสายแล้วสวัสดีค่ะคุณออมสินสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะขอสรุปปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะจากที่นักบินของนกแอร์ประท้วงหยุดงานนี่เป็นเพราะว่ามาตรฐานสูงขึ้นจนยอมรับไม่ได้นี่ถูกไหมคะคงไม่ใช่อย่างนั้นนะฮะเป็นเรื่องประเด็นแรกคือเป็นเรื่องภายในของนกแอร์เขานะเช้านี้ได้ทราบว่าเขาก็มีการประชุมการภายในของเขานะครับบ่ายนี้ถึงจะมาประชุมกับผมบ่ายสามครับค่ะก็ทุกสายการบินนะครับผมคิดว่าเป็นเรื่องปกตินะที่ทุกสายการบินก็อยากที่จะให้สายการบินของตัวเองเนี่ยมีมาตรฐานนะครับแล้วก็เป็นสายการบินชั้นแนวหน้านะทุกธุรกิจก็คิดเหมือนกันหมดแต่ผมคิดว่าอย่างนั้นนกแอร์ก็เช่นกันนกแอร์ก็ต้องการที่จะปรับปรุงนะฮะในเรื่องของโครงสร้างภายในของเขาแล้วก็เรื่องถึงมาตรฐานบริการแล้วก็เรื่องของนักบินด้วยอะไรต่ออะไรหลายอย่างนะครับที่เขากำลังดำเนินการอยู่ครับค่ะมาตรฐานการบินระหว่างของไทยกับของมาตรฐานสากลที่เขากำลังจะพยายามปรับไปมีความแตกต่างกันยังไงอันนี้คุณพอมสินพอทราบไหมคะคืออันนั้นก็คงจะเป็นรายละเอียดลึกๆเกินไปที่จะทราบนะแต่ว่าทราบว่าในมาตรฐานสากลเนี่ยก็จะมีหลายเรื่องที่มีเป็นข้อคล้ายๆเป็นเช็คลิสต์ให้เรานะครับว่าเราจะต้องผ่านประเด็นต่างๆเหล่านี้นะครับนั้นถ้าเกิดว่าไม่ผ่านเนี่ยนะฮะก็จะมีข้อสังเกตข้อเสนอแนะมาว่าจะต้องทำอย่างไรครับค่ะตอนนี้หลายคนในส่วนของนกแอร์เนี่ยผมเรียนอย่างนี้ว่าเขาเนี่ยไม่ได้เกี่ยวบางคนก็บอกว่านกแอร์เนี่ยไปต้องดำเนินการตามมาตรฐานของเอียซ่าคือมาตรฐานของยุโรปเขาเนี่ยนะฮะผมเรียนอย่างนี้ว่าการดำเนินการตามมาตรฐานของเอียซ่าเนี่ยสำหรับสายการบินที่จะบินเข้ายุโรปหรือสายการบินที่มีโค้ชแชร์เข้ายุโรปเท่านั้นนะแต่นกแอร์บินในประเทศแต่ว่าถ้าเกิดว่าสายการบินใดก็ตามที่ต้องการจะพัฒนาตัวเองเพิ่มขึ้นไปให้มีมาตรฐานเพิ่มมากขึ้นเนี่ยก็ไม่ได้ผิดกติกาอะไรแต่ว่าไม่ได้เป็นข้อห้ามหรือว่าจะต้องดำเนินการตามกติกาของเอียซ่าครับค่ะค่ะเบื้องต้นนี่จะมีผลกระทบกับเรื่องของนักบินขนาดไหนคะเพราะว่าตอนนี้หลายเสียงก็เริ่มเป็นห่วงเรื่องของการขาดแคลนนักบินในอุตสาหกรรมการบินด้วยคะคุณออมสินฮะครับก็ทางนกแอร์คงต้องไปแก้ไขปัญหาภายในของเขาอะนะครับซึ่งเขาคงมาคุยให้ฟังบ่ายนี้นะว่าเขาได้ดำเนินการไปแล้วอย่างไรนะครับแล้วก็จะดำเนินการอะไรต่อไปเขาคงมาคุยให้ฟังนะครับค่ะคมนาคมจะมีแนวทางอะไรเป็นการชี้แนะไหมคะป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาเรื่องของนักบินประท้วงหยุดงานแล้วไม่บินกระเทือนผู้โดยสารนี่ซ้ำรอยฮะครับคือในส่วนของกระทรวงคมนาคมเองเนี่ยเราเนี่ยเป็นห่วงผู้โดยสารค่อนข้างเยอะค่ะแล้วก็ไม่อยากที่จะให้เอาผู้โดยสารเป็นตัวประกันอีกต่อไปดังนั้นเนี่ยเหตุการณ์ในลักษณะนี้ไม่ควรเกิดขึ้นอีกค่ะนะครับก็จะมีมาตรการที่จะมาคุยร่วมกันบ่ายนี้ว่าสายการบินต่างๆเนี่ยนะฮะในเรื่องของการแข่งขันกันทำธุรกิจก็แข่งขันกันไปนะแต่ว่าในเรื่องของการบริการเนี่ยถ้าเกิดว่ามันมีปัญหาและสารนี้ขึ้นมาเนี่ยควรมีการช่วยเหลือกันอย่างไรอันนี้บ่ายนี้คงต้องคุยกันค่ะจะมีการกำหนดบทลงโทษสำหรับสายการบินหรือว่าบทลงโทษสำหรับนักบินถ้าหากเกเรประท้วงหยุดงานแบบนี้แล้วใช้ผู้โดยสารเป็นตัวประกันอีกหรือเปล่าคะทางฝั่งของคมนาคมคือในส่วนของนักบินเองเนี่ยเป็นเรื่องภายในของแต่ละบริษัทจะต้องไปว่ากันไปนะครับบริษัท
ทางกระทรวงคมนาคมเองเนี่ยคงจะไปควบคุมลึกขนาดนั้นคงไม่ใช่นะกระทรวงคมนาคมเองเนี่ยคงจะควบคุมในส่วนของบริษัทที่รับผิดชอบสายการบินที่รับผิดชอบถ้าสายการบินไม่สามารถที่จะควบคุมหรือก็บริหารจัดการภายในของเขาแล้วก็สร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนเนี่ยกระทรวงคมนาคมก็ต้องมีมาตรการเป็นขั้นเป็นตอนจนกระทั่งสุดท้ายเนี่ยก็ถึงกับเขาเรียกอะไรอ่ะยึดใบอนุญาตในการให้บริการเลยก็ได้อันนี้เป็นขั้นร้ายแรงที่สุดเลยนะคะใช่ก็จะคุยกันในบ่ายวันนี้นะคะกับอีกหลายภาคส่วนจะแถลงในบ่ายวันนี้ด้วยเลยไหมคะพอจะมีการแถลงข่าวเย็นๆมั้งครับเย็นๆนะคะจากหลังจากเลิกประชุมแล้วนะได้ค่ะจะมีความคืบหน้าในส่วนนี้ครับได้ค่ะเดี๋ยวจะติดตามความคืบหน้าต่อไปวันนี้ขอบคุณคุณออมสินมากค่ะขอบคุณครับทางคุณออมสินชีวพฤกษ์นะคะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนะคะเดี๋ยวติดตามกันนะคะเพราะว่าจะมีการหารือกันช่วงบ่ายวันนี้เรื่องของมาตรการแผนรับมือเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์เหล่านี้ซ้ำรอยมาอีกนะคะเมื่อสักครู่รัฐมนตรีช่วยคมนาคมส่งสัญญาณว่าถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นบ่อยๆอาจจะถึงขั้นยึดใบอนุญาตสายการบินนะคะเพราะว่าคงจะต้องมีเรื่องของบทลงโทษต่อมาทั้งฝั่งของสายการบินเองทั้งฝั่งของพนักงานตัวนักบินเองนะคะเพราะว่าเรื่องนี้นี่เป็นปัญหาภายในซึ่งต้องจัดการกันให้ได้ค่ะ